มีกันกี่คนคะมีผมมีพวกบ้านผมแล้วก็ลูกชายแล้วก็หลานอีก2คนเท่านั้นนะครับลุงมีพี่น้องไหมครับมีครับพี่น้องกี่คนครับทั้งหมด7คนครับแต่อยู่แยกกันหมดเหรอคะโอ้ครับคนละจังหวัดจังหวัดกันหมดไม่รู้อยู่ไหนมั่งไหนมั่งอยากเจอใครที่สุดน้องชายครับไม่เจอกันมา20 30ปีแล้วครับถ้าสมมุติวันนี้น้องดูอยู่ลุงเนี่ยอยากจะพูดอะไรกับเขาลุงเน่มองไปที่กล้องนี้เลยค่ะลองพูดกับเขาเลยค่ะหน่อยพี่คิดถึงนะอยากจะเจอหน้าน้องก็ไม่เคยเจอเลยมาหาพี่มึงเถอะเอาละค่ะวันนี้คุณลุงเน่จะมาแสดงความสามารถอะไรให้พวกเราดูคะยิงหนังสเต็กครับค่ะแล้ววันนี้อยากได้ความฝันอะไรกลับไปครับผมก็อายุหลายแล้วครับผมอยากจะขอให้ปลดหนี้ผมหน่อยเดียวเท่านั้นนะครับอย่างอื่นไม่ต้องการอะไรแล้วเท่าไหร่ครับ20,000กว่าบาทครับ60เนี่ยมีปัญหาเรื่องสายตาไหมครับก็ตอนนี้ก็ฟ้าฟ้ามั่งนิดนิดหน่อยแล้วครับนี่เราต้องมีวัดสายตากันก่อนไหมคะเนี่ยวัดสายตาประกอบแว่นกันก่อนไหมครับไม่ต้องนะครับไม่ต้องนะไม่ต้องนะคะเอาฟ้าๆแบบนี้แหละฝีมือล้วนๆใช้ประสบการณ์เชิญครับเราเช็คสายตาคร่าวๆแล้วก็คือคุณลุงเสน่ห์เนี่ยสั้นเอียงและเอียงเยอะด้วยน่าจะมีผลกับการยิงหนังสติ๊กลุงต้องยิงดับเทียนทั้ง5เล่มโอ้โหยากมากลุงอยากขอตัวช่วยหรืออยากจะให้รายการผ่อนโจทย์อะไรไหมครับไม่รู้จะพูดยังไงครับเอาอย่างนี้ไหมผมว่าลุงคนเดียวอาจจะรับมือกับโจทย์นี้เหนื่อยเกินไปเดี๋ยวผมหาผู้ช่วยมาช่วยลุงในการดับเทียนผู้ช่วยคนนี้เป็นคนที่ลุงคุ้นเคยเป็นอย่างดีรู้จักเป็นอย่างดีแต่ว่าหลายสิบปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันไม่ได้โกรธกันยังรักกันคิดถึงกันแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ได้เจอกันเราไปตามหาเขามาเพื่อให้มาเจอกับพี่ชายที่เขารักไม่ได้เจอกันมา30ปีวันนี้เขาจะมาช่วยลุงพิชิตภารกิจนี้ลุงหน่อยครับครับทุกคนครับสวัสดีครับไม่เป็นไร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 น้องเกิดจ้ะไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายดีป่ะสบายดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ไหนมาอยู่ตอนนี้ทำงานอยู่ที่จังหวัดนนท์อยู่ไอ้ตำแต่น้อยเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ
เสร็จแล้วไม่เป็นไรผมไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่าพี่อยู่ตรงไหนแต่ผมรู้ว่าอยู่จังหวัดอุทัยจนหลานไปหาผมผมก็ไม่ได้อยู่บ้านผมออกมาทำงานก็ไม่รู้แล้วเบอร์รุ่นก่อนมันก็หายไปแล้วไม่เป็นไรนะครับคุณลุงหน่อยคะช่วงที่หายไปนี่คือยังไงถึงได้ไม่ได้ติดต่อกันเลยพี่น้องตอนนั้นนี่ผมเคยพูดมาตั้งแต่สมัยผมออกจากบ้านมาว่านี่ผมพูดว่าไม่รวยไม่กลับตายยังไงช่างมันผมยิงครับ อยากจะกลับมาพร้อมกับความสำเร็จซึ่งคุณลุงยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ถึงจุดนั้นผมก็ใจถูกไหมครับครับผมถามลุงเสน่ห์อย่างนี้ดีกว่าให้เงินลุงกับน้องลุงเลือกอะไรครับเลือกน้องครับสามเดือนเอามาทิ้งไว้ให้ป้าเลี้ยงอะค่ะหลังจากนั้นก็อยู่กับป้ามาตลอดเลยค่ะโอ้มาทิ้งแต่3เดือน3เดือนนะคะก็แสดงว่าอยู่กับป้าตั้งแต่3เดือนโตเลยใช่ค่ะอยู่มาตลอดเลยแล้วคุณป้าคะคุณป้าเลี้ยงดูเรามายังไงบ้างเลี้ยงดูเหมือนลูกเลยค่ะช่วยทำงานทุกอย่างในบ้านแกะปูแล้วตอนเด็กๆเคยคิดไหมคะแบบเอ๊ะทำไมฉันต้องมานั่งทำงานอะไรแบบนี้ก็คิดอะค่ะแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่มีเงินน่ะต้องช่วยป้าทุกวันนี้ยังแกะปูกับป้าอยู่ไหมคะป้ากลับไปอยู่ลำปางตั้งแต่หนูได้เรียนม.4ค่ะเพราะว่าพี่สาวเขาอ่ะเป็นอัมพฤกษ์หนูก็เลยต้องอยู่คนเดียวที่บ้านโอ้โหคิดถึงคุณป้าไหมตอนนั้นที่ป้าไปโอ้โหตอนที่ไปส่งกับนั่งร้องไห้ตลอดจากลำปางมาถึงชลบุรีเลยหนูร้องไห้มาตลอดทางเพราะหนูไม่เคยห่างเขาไงก็แม่เนาะแม่คนหนึ่งเลยใช่เราเลี้ยงมาตั้งแต่3เดือนน่ะวันนี้ความฝันคืออะไรครับความฝันคืออยากจะซื้อทองให้ป้าใส่เพราะว่าเป็นความฝันตั้งแต่เล็กๆแล้วค่ะที่แบบว่าเราคิดในใจเลยว่าเราอยากมีทองให้ป้าเพราะว่าเขาเลี้ยงเรามาเราอยากตอบแทนตรงนี้ให้เขาค่ะแต่ตอนนี้ยังทำไม่ได้ก็เลยจะมาขอความฝันอันนี้ให้ป้าน่ารักเลยอ่ะแทนที่จะซื้อให้ตัวเองดูความคิดจะซื้อสุดคุณป้าค่ะนี่คือสิ่งที่เราฝันมาตลอดชีวิตใช่ไหมครับว่าอยากมอบไปกับป้าน้อยที่เรารักที่สุดนี่คือสร้อยคอทองคำหนัก1บาทครับถือไว้ในมือครับแล้วก็รบกวนเดินหน้า29มองไปที่กล้องครับบอกความรู้สึกในใจของเราที่มีต่อป้าน้อยคนที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กครับว่านี่คือความฝันที่เราอยากมอบให้ท่านครับเชิญได้เลยครับแม่ทำให้แม่ได้แล้วนะดีใจแล้วก็รักแม่มากด้วยที่ดูแลหนูมาตั้งแต่เล็กถ้าไม่มีแม่ก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงขอบคุณค่ะท่านดีกับเรายังไงครับเป็นทุกอย่างแม่เป็นทุกอย่างเลยดูแลมาตั้งแต่เล็กจนโตถ้าไม่แม เป็นภาพที่ประทับใจมากนะครับนี่คือภาพความรักของคนที่ไม่ได้เป็นแม่ลูกกันแต่ว่ารักเหมือนเป็นแม่เป็นลูกกันสายสัมพันธ์บางครั้งไม่จะเป็นว่าต้องผ่านสายเลือดครับแต่ผ่านความรู้สึกผ่านการเลี้ยงดูครับลูกคนนี้เลยรักมากลูกก็เลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กน่ะป้าน้อยรู้ไหมครับว่าเขาอยากให้สิ่งนี้กับป้าน้อยมากเขาพาวันหนักหลายหลังแล้วตั้งแต่เล็กเขาก็บอกกับตาหาผมมีหนูจะซื้อให้แม่เนี้ยเขาก็ตามฝันของเขาเขาทำกันได้ดีไหม
พี่เก๋มีอะไรอยากจะบอกกับป้าน้อยครับไม่มีอะไรนอกจากท้องก็ไม่ได้มีค่านอกจากว่ารักเขามากเหมือนแม่คนหนึ่งอะค่ะรักมากเลยแม่ก็รักก็มากก็เป็นห่วงบ้านก็เป็นห่วงก็อย่างนี้แต่ว่าก็ไม่ต้องไปอยู่กับหลานที่บ้านคอยโทรหากันอยู่เรื่อยนะขอให้เจริญเจริญนะลูกยิ้มยิ้มยิ้มขอบคุณค่ะทุกแรงทุกแรงป้าน้อยครับนี่เขาปรารถนาอยากจะทำสิ่งนี้มาตลอดชีวิตครับขอให้เจริญเจริญลูกไปฟังดีขอบคุณครับที่อยู่กับพี่ตั้งแต่วันที่ไม่มีอะไรเลยนะครับก็สู้กันมาตลอดนะครับหนูอยากได้ยินว่าพี่รักไม่บอกรักคือพี่ไม่เคยพูดนะครับแต่ว่าคือมันอยู่ในใจเราตลอดเพราะพี่ผมเป็นคนขี้อายนะไม่กล้าที่จะพูดนะครับแต่สิ่งหนึ่งวันนี้ผมอยากจะบอกหนูว่าพี่รักหนูมากอะแล้วเขาเคยบอกรักเราไหมครับเขาบอกรักทุกวันครับแล้วทำไมเราไม่บอกรักเขาอะผมอายครับแล้วถ้าขอให้บอกได้ไหมให้เจอถ้าเจอกันขอให้บอกให้กอดกันแสดงความรักต่อกันได้ไหมได้ครับพี่อยากให้ครูเอ็มช่วยมองทางนี้ท่านคณะกรรมการครับผู้หญิงคนนี้มีค่าที่สุดในชีวิตครูเอ็มเพราะว่าเขาทำให้ครูเอ็มรู้ว่าตัวเองมีค่าขนาดไหนอยากจะถามคุณจ๋านิดนึงครับอะไรคือสิ่งที่เราเห็นในผู้ชายคนนี้ครับพี่เอ็มเป็นคนดีค่ะค่ะแล้วหนูก็พิสูจน์ให้แม่กับครอบครัวเห็นแล้วว่าพี่เอ็มเป็นคนดีที่ดูแลหนูได้ค่ะผมเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ประทับใจสำหรับทั้งคู่ทาง King Power ให้เราไปตามหาสิ่งหนึ่งมาซึ่งน่าจะมีความหมายกับจ๋าและเอ็มนะครับเราก็เลยติดต่อไปที่อนันทาจิวเวลรี่คือสิ่งนี้ครับนี่คือสิ่งที่เอ็มเขาอยากให้กับจ๋าพอเราติดต่อไปที่อนันทาจิวเวลรี่ครับท่านคณะกรรมการครับใจดีเหลือเกินครับทางอนันทาจิวเวลรี่บอกว่าไม่คิดค่าใช้จ่ายครับวงนี้เกือบ 30,000 นะครับจากอนันทาจิวเวลรี่ครับขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณครับครับนี่ใช่ไหมครับคือสิ่งที่เอ็มบอกกับทีมงานว่าอยากให้จ๋าคือครอบครัวเรามันไม่สมบูรณ์ครับเหลืออยู่อย่างเดียวคือแต่งงานครับก็เวลาขับรถไปเห็นชุดเจ้าสาวไงครับเขาก็ชุดสวยอะไรครับผมเลยบอกรอก่อนเดี๋ยวผมปีตังเดี๋ยวผมจะพามาสำหรับจ๋าตรงนี้ไม่สำคัญเลยเอ็มตรงนี้ไม่สำคัญเลยจริงๆตรงนี้สำหรับจ๋าพี่ซุปเปอร์โชว์ไม่สำคัญนะเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าเอ็มอยากทำสิ่งนี้เราเติมเต็มสิ่งนี้ให้และตรงนี้คือความฝันพิเศษครับที่ทางรายการอยากมอบให้ครับให้เอ็มหยิบให้กับจ๋าครับอยากให้พูดอะไรกับจ๋าสักนิดหนูไม่เคยได้ยินพี่บอกวันเนี้ยคืออยากจะบอกรักหนูนะรักหนูมากซื้อสิ่งสุดท้ายแล้วเราไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ที่ไหนก็ขอบคุณพระเจ้าที่ทำเราให้เราได้มาอยู่ได้มาเจอกันขอบคุณครับ